กระบวนการในการตัดสินใจของ Stickman and Knook แบ่งเป็นกระบวนการก่อนการตัดสินใจซึ่งกระบวนการนี้ประกอบไปด้วย3ขั้นตอนขั้นตอนที่1คือการตระหนักถึงปัญหาและความต้องการขั้นตอนที่2การค้นหาข้อมูลขั้นตอนที่3การประเมินทางเลือกต่อมาคือกระบวนการขณะตัดสินใจคือซื้อหรือไม่ซื้อและกระบวนการหลังการตัดสินใจคือประเมินทางเลือกหลังการตัดสินใจ